มันเหลืองต่อไปจะเหลืองอะไรต่อไปว่าการเข้าไม้แบบนี้เหรอครับใช่แปลว่าเหมือนเป็นของที่บ้านเราไม่ใช่ที่ไทยหรือสู่ไทยเนี่ยแหละรู้เห็นกันตั้งสมัยผมยังสมัยนั้นยังเด็กๆยังเพิ่งเริ่มเป็นพาดเริ่มตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปถ้ามีงานก็จะมีเพื่อนพวกก็อยู่เมืองการทางบ้านชื้นเนี่ยแล้วเขาชอบกันกับพ่อพี่ไทยก็ถึกกันแล้วพอมีงานก็จะมาหาเครื่องมอญไปแต่เครื่องมอญเขาสมัยโบราณก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็ไปยืนเกาะลูกกงดูอะไรต่างๆดูเสร็จแล้วก็มาช่วงหลังแกจะขึ้นไปบ่อยช่วงนั้นพอดีบังเอิญไอ้เราก็เริ่มตีระนาดลิเกที่เมืองการเนี่ยนะครับหน้าที่เมืองการแกไปเห็นเข้าแกบอกว่าไอ้คนนี้มันระนาดอยู่ทั้งพันอย่างนี้อะไรก็ตอนนั้นก็รู้จักแกก็ทีแรกแกจะชวนแหละแต่ไม่กล้าชวนเพราะมันไอ้เราก็เพิ่งจะเริ่มรู้จักก็รุ่นเดียวพี่ไทยก็มีหลายคนยังสมัยก่อนก็มีเพื่อนๆแต่ชื่อพี่เงาพี่เลินแล้วก็เพิ่งถ้าคนละหน้าก็แบบนครปฐมมีแถวบางปิ้งก็มีพี่สิทธิ์อะไรพวกนี้พวกรุ่นใหญ่พวกคนละหน้าตอนนั้นคือวงครูไทยมาทำแถวกาญจนบุรีเหรอครับบ่อยฮะจะบ่อยเลยเหรอครับจะบ่อยตรงนั้นสมัยก่อนนี้ครึ่งมอญมันไม่มีใครโอ้โหไปตีก็เหมือนไปดูลิเกอะไปดูครึ่งมอญกันเขาเล่นกันตีกันอะไรโอ้โหเราก็ไปตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจก็นึกอยากว่าอะไรเราจะได้ตีอย่างนั้นบ้างอะไรก็เลยพยายามสุดฝึกฝนดูบ้างอะไรบ้างสมัยพอดีบังเอิญช่วงนั้นมันไอ้เราพอจะพอมีงานมีลิเกมีละครอะไรต่ออะไรเขาก็หาไปตีบ้างอะไรบ้างเนี้ยพี่ไทยเหรอพี่ไทยเขาจะตีระนาดเองแล้วก็จะมีหลายคนจำไม่ได้นะรุ่นแบบสมัยนั้นเป็นงานศพเป็นงานเพราะว่าส่วนใหญ่งานจะเอางานวัดอ่ะงานใหญ่ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดเหนือวัดใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นฝีมือคุณครูแล้วเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นตอนนั้นเราก็เห็นว่าโอ้โหบอกว่าจริงอยากจะมาเรียนอยากจะมาก็ยังว่าแหละสมัยนั้นผมที่บ้านก็มันไม่รู้จะทำอะไรนะเกษตรกรรมทำไร่ทำนาบวชไร่บวชนาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็เราก็แกไปเรื่อยใครชวนไปทำลิเกอะไรก็ไปตีระนาดแล้วตีระนาดเป็นตัวตีระนาดเริ่มจะห้าวหน่อยเพลงการไม่เคยมีกับเขาอะไรก็เขามาใส่ไปกับพวกลิเกแล้วแหละตอนนั้นพี่สมชายตีกับคณะอะไรบ้างครับแรกๆเลยพวกเขามาชวนไปนั่นคณะนรงพรแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มีเพราะวันนี้ระนาดเขาไม่มีก็เลยไปหาที่บ้านก็บังเอิญก็ตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ก็มีตะพวนใบกองคู่ตะพวนใบระนาดได้แล้วสามคนใช่ไหมครับนักกินอยู่กับวิกลิเกตอนนั้นทำเครื่องหรือยังครับสร้างเครื่องยังแต่พูดถึงว่าไอ้ที่เอาไปตีนั่นน่ะเตี๋ยทำให้แล้วคุณพ่อทำให้ฝึกไว้ยังอยากเป็นนักระนาดมากกว่านักระนาดมากกว่าตอนนี้เราก็ทำไงดีก็ไปกาลิเกดูพักหนึ่งพรรษาหนึ่งสมัยนั้นลิเกว่าเข้าพรรษามันไม่มีงานเนี่ยก็ต้องไปวิกจากจังนี่7วันก็ไปทำหนูอะไรไปเรื่อยๆหมุนเวียนกันไปจังกอดนั่นแหละนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มาเจอพี่ไทยทีนี่ก็โอ้โหตอนนี้แกก็พอมาเจอพี่ไทยทีนี่แต่นี่พี่ไทยเนี่ยแกก็สอนแล้วเริ่มเข้าสอนจุฬาที่ไหนอะไรก็กับสงคนกับพี่เบิ้มอาจารย์ศิรินักดนตรีแกก็เคยเห็นผมมาว่าโอ้ยนี่มันตีระนาดอย่างนั้นอย่างนี้แกก็วิจารณ์ใครๆเขาก็รู้เริ่มจะรู้ว่าดิเกมันก็มีอะไรนะเรื่องนี้ก็มีวิชาก็อยู่ครับนั่นเนี่ยก็เลยพี่ไทยก็ช่วงนั้นรู้สึกแกสอนอยู่จุฬาแล้วก็มาสอนสังกัดเพียนแกบอกไอ้น้องทำระนาดได้หน่อยอย่างนี้ก็ช่วงนั้นก็เลยทำให้แกอ๋อครับระนาดคู่แรกที่ทำให้นี่เป็นระนาดเอกแล้วก็แกะด้วยนะเรื่องแกะส
มัยนั้นก็เริ่มทำเองใช้เองอะไรต่ออะไรเงี้ยบางมันก็เลยพอไหวอ่ะคุณครูช่วงแรกๆนะครับทำให้อยู่เซ็นทะเบียนเนี่ยคุณครูอุทัยได้พูดถึงงานเครื่องของวัดยางยังไงบ้างไหมครับโอ้แกไม่เอาที่ไหนเลยไม่ต้องนัดกันนัดไปก็บอกให้ไอ้น้องมาทำให้นู้นที่เองต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บังคับด้วยนะไอ้แล้วก็ก็ว่าเราทำเองอะไรเองก็เราก็รู้นะพยายามจะทำให้มันดีที่สุดเนี่ยแกก็ไม่ไปเอาที่ไหนแหละแกก็บอกให้ทำน้อยๆนะแล้วก็มาเจอพี่เบิ้มแกทำลูกเหล็กแล้วก็บอกมาต่างรางที่เราเฮ้ยชายทำให้หน่อยอย่างเงี้ยไอ้เราก็ดนตรีไทยนะแล้วก็รู้ท่านครูจะมาอุตส่าห์ให้ทำแล้วก็ทำช่วงนั้นก็เลยกลับที่มาไม่ทำเนี่ยมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนนั้นอ๋อครับก็แปลว่าลูกเหล็กเนี่ยมาจากครูเบิ้มแล้วก็พี่ไทยนี่ก็เพิ่งเฮ้ยไอ้นั่นทำที่ทำไม่นั่นให้ทีทำไม่ได้ให้ทีอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทำ เริ่มทำรางมาตั้งแต่ตอนไหนดร.อุทิศอะไรต่ออะไรแต่ก็เริ่มจะเข้ามาสั่งทำรางทำอะไรต่ออะไรอุปสิทธิ์อย่างเงี้ยตอนนั้นส่งที่ไหนบ้างครับก็จะมีทีแรกก็ดร.อุทิศอุปสิทธิ์ก็ยังไม่แน่ใจเพราะไปถึงหาอุปสิทธิ์ผู้ศิษย์ก็ไม่เอาใครเลยแกบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเนี่ยครูประสิทธิ์ครูประสิทธิ์แล้วก็ไปที่ที่อะไรที่พี่เนี่ยร้านนั่นฮะพ่อครัวเนี่ยอะไรนะอ๋อดุริยาบรรณดุริยาบรรณก็แล้วมีศึกษาพันอะไรต่างๆใช่นั่นแหละก็เลยช่วงนั้นก็เลยทำไปเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่ค่อยแก่ทำแต่เพื่อรางคนอาลนาดอะไรอะไรเงี้ยมาเที่ยวหลังนี่มันว่าบ้าเชื่อมเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเขาสร้างที่วัดพิเรนก็ตามก็ไปดูเขาจะไปเอานั่นแหละตอนนี้ก็เอาไม่ได้เขายังไม่เสร็จผมก็ไปดูไปมองเอ๊ะหามันสวยดีอะไรดีนะนึกอยากจะทำขึ้นมาจะได้เจ้าเล็กอะคนเพชรบุรีคนละทานเหมือนกันลูกคุณลูกอะชวนเฮ้ยมึงต้องทำได้ยังไงไปชวนไปพอไปเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ห้องมอญเราก็ไม่เคยทำเลยก็ไม่ไปไล่แล้วก็เฮ้ยมันก็ทำได้กันเนี่ยโยใหญ่แล้วก็ไปเลยบังเอิญก็เลยก็ถ่ายรูปมาพอถ่ายรูปมาก็มาทั้งทำสเกลทำอะไรต่ออะไรลองดูลองหัดเองหมดเลยจากการสังเกตครับสมัยนั้นคนเดียวก็ลงมานั่งรู้แล้วพอดีบังเอิญที่มันมีตัวอย่างอยู่บ้านว่าเชื่อมเขามีอยู่ห้องนอนนะแต่นี้มันไม่เหมือนกันตอนนี้แล้วก็ไปถ่ายที่บ้านรวบที่เพชรบุรีแกก็เอาสามโค้งมีทั้งกระจังมีครอบสามโค้งที่เหล็กด้วยสมัยนั้นก็บอกลองทดลองเอาตัดสินใจลำสามหมื่นห้าทั้งหมดนะอ๋อนั่นคือเป็นชุดแรกชุดแรกเลยแล้วทำอยู่คนเดียวไม่มีใครตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เพชรบุรีแล้วใช่ไหมทีนี้มันมีอีกชุดหนึ่งที่คุณครูอุทัยได้ไหว้วานให้ช่างสมชัยทำจำได้ไหมครับที่เป็นลายเป็นข้องมอนลายเป็นสี่เหลี่ยมลายข้าวหลามตัดลายข้าวหลามตัดลายข้าวหลามตัดใช่ตอนนั้นจำได้ไหมครับว่าคุณครูไทยมาบอกยังไงครับ บอกเฮ้ยทายทำให้นี้หน่อยเพราะของเขามีก่อนแล้วของเก่าก็มีอยู่แล้วไม่มีไม่เห็นภาพก็นึกแล้วก็มาทำตะเกียบใหม่เป็นลายข้าวหลามตัดซึ่งตอนนั้นช่างสมชัยไม่เห็นแบบมาก่อนไม่เห็นแบบไม่เห็นแบบก็แปลว่ามาวางเอาใหม่แล้วตอนนี้ก็เราก็เอาลักลามตัดแล้วก็ขึ้นรูปเลยก็นั่งทำพี่ถ่ายให้ทำแทนที่ซื้อขายไปแกบอกจะได้ไอ้นั่นมันขายไปแล้วไอ้นั่นก็จะพลังแบบโบราณนะก็ไม่มีตรงเครื่องก้านอะไรมันก็ไม่ดีเราก็มาดัดแปลงทำใหม่จากทรงบาทเป็นเมื่อก่อนนั้นมีหลายทรงมีทรงบาทมีทรงฝาพระขามนะแล้วก็เราก็มาทำที่ว่าเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นวงเดือนนะมันจะได้สวยเพราะว่าทรงโค้งเนี่ยบางวงก็จะไม่สวยบางคนวงโบราณจะเป็นทรงบาทมันขึ้นไปเหมือนบาทนะเขาเรียกวงบาทถ้าอีกวงหนึ่งก็อันนี้เหมือนบ้านละวันนี้เขาก็เป็นฝาพระขามแล้วแบบไหนตีสะดวกกว่ากันจริงๆทรงที่ผมทำของเราเองที่เรามาคิดมาเอาจากนู้นมาจากนี้มาแล้วก็มาทำวงเดือนนะสวยอ๋อ
และตีง่ายถ้าฟงบาดขึ้นไปตรงนี้มันตรงนี้ถ้าอีกถ้าทรงมาขามันขึ้นมาลูกมันห้อยน้ำหนักมันทิ้งลงมาจะห้อยลงมาต้องหงายอันนี้มันแป้งๆมันพอดีเลยและความสูงความอะไรเราก็มาปรับใหม่ท่านครับถ้าพูดถึงคุณครูอุทัยเนี่ยท่านสมชัยประทับใจในตรงไหนบ้างครับโอ้โหประทับใจมากท่านมีอะไรท่านจะมาคุยจะมาบอกแล้วชอบคุยเรียกไปคุยแกอยากแกอยากแบบว่ามันคือรู้ใจกันว่าเออมันคนทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วท่านก็เป็นคนที่นิสัยดีว่าท่านไม่เคยตำหนิใครไม่เคยว่าใครนะเออท่านก็บอกไอ้นั่นมันดีเออไอ้นั่นเขาดีไอ้นี่เขาดีเขาดีหมดเขาไม่เคยว่าไอ้คนนั้นคนนี้คือเราก็รู้จักเรามาจับจุดตรงนี้เออที่ทายแกนิสัยแกนะเหมือนกันเราก็ไม่ชอบเอาเรื่องใครไม่ชอบเอาได้ดีแล้วไม่ดีคือมันอยู่กับเรานะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปไอ้คนนึงไม่ดีแกไม่เคยพูดเออดีไม่ดีที่ตัวเราใช่ครับแล้วครูก็ให้กำลังใจตลอดให้กำลังใจเราโอ้โหบอกสดๆเลยโอ้เป็นคนที่ดีมากๆเลยแล้วก็แล้วตั้งแต่นั้นก็น้องๆเจ้าเปี๊ยกเจ้าหมักพี่หมักแล้วก็มีเจ้าอะไรจวบอะไรพวกนี้นะรู้จักหมดแล้ววงเขารู้จักกันหมดแล้วก็เรื่องเพลงการเนี่ยก็บอกเอาไอ้นี่เดี๋ยวข้าจะต่อไอ้นี่ให้เองไอ้นี่อะไรไม่เคยปิดบังเลยไม่เคยปิดบังแต่คนอื่นขอแต่ไม่เคยให้นะผมก็เฮ้ยเอาไอ้นี่ต้องรู้จักกันก่อนแล้ววันนั้นก็จะออกทีวีด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แกบอกเอาเฮ้ยอ๋อไปรับไอ้ปริญญาที่ชันเกษมเขาบอกอ้าวจะต่อก็แกต่อเชิดหน้าให้อ๋อนะก็ต่อเชิดหน้าให้แล้วอีกเพลงก็ต่ออะไรต่อเราแพนให้ผมไม่เคยได้จากใครเลยนอกจากเนี่ยได้จากเจ้าพี่ไทยเนี่ยได้มาสองเพลงจากเชิดหน้ากับเราแพนครับเดี๋ยววันหลังคงต้องขอให้ตีให้ชมแล้วนั่นแหละแล้วมาที่หลังนะก็มาเจอเจ้าต้อมเนี่ยก็เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับทั้งหมดตะก้าครับสิบวงไม่รู้ที่เอาของพี่ไทยนี่เป็นลายเฉพาะใช่ไหมครับลายเฉพาะที่เคยทำให้คุณครูไทยใช่เนี่ยเป็นลายนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นลายอะไรนะครับนี่เรียกเกล็ดนอมโหนนะครับลายข้าวหลามแต่อันนี้เลยนี่หน้าเหล่านี้นี่ช่างเขียนเองหรือเปล่าครับทำเองเนี่ยนะครับพวกที่เป็นหน้าคนเดียวต้องทำเองส่วนอื่นยังให้ลูกน้องช่วยแกะได้ส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าทำอะไรต่ออะไรวางรูปโครงทั้งหมดแล้วก็ลงลายแล้วก็ติดให้จำลายหน้าจะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลงนี้แล้วพื้นทำงานนี่ก็ทำเองทำเองหมดเลยส่วนกลับส่วนสัตว์ทำให้หมดแล้วก็ทำให้หมดแล้วก็ลงลายอย่างเดียวแล้วลงลายอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือมาขัดแต่งหน้าอย่างเงี้ยให้เนียนช่วยเอาไปทำโป้ไอ้ทำเอ๋เรียกอะไรไปเป็นเบรนบล็อกอะไรเงี้ยทำเป็นเรซินหรือเปล่าเป็นเรซินหรืออะไรจังหล่อใช่ไหมฮะมันก็ไม่ลงแล้วเราลองแล้วมันไม่ได้มันไม่อิ่มใจมันก็ลองไปทำดูนี่แต่30 40ปีนี่แปลว่าหน้าก็เปลี่ยนไปพอสมควรแล้วแต่ละรุ่นนี่อาจจะเปลี่ยนไม่ได้นี่กินหนึ่งยังอาการของเราเดี๋ยวไปดูวงนู้นครับครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งแล้วได้เลยแล้วตรงตาตรงอะไรตรงนี้ต้องใส่ตาใช่ต้องเริ่มตอนเริ่มสายตานี่ก็เราก็ใช้มุกของมุกกับหนิมตาดำเป็นลิงตาขาวเป็นมุกเราไม่ได้เขียนอ๋อครับไม่ได้เขียนเพราะว่ามันพอใส่พวกนี้แล้วมันแค่มันมีชีวิตเรามองปั๊บมันวาวมันเหมือนมองเราอยู่เหมือนเรามองเราอยู่เราจะไปทางไหนมันก็จะมองเราอยู่เพราะว่าตาขาวเป็นมุกตาดำเป็นลิงนะครับนี่เป็นทองอะไรครับอันนี้เป็นทองญี่ปุ่นญี่ปุ่นทองเคเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้สมัยก่อนเคยใส่ทองเคใส่แล้วเนี่ยไอ้ทองเคเนี่ยพอเราได้แดดได้อะไรทั้งหลายมันจะขาวเป็นตะกูมันจะมีสารประเภททองญี่ปุ่นทองเคแล้วก็มีทองร้อยทองเคนี่
มันจะขาวใช่ไหมครับพี่ว่ามันจะขาวเหมือนไอ้ตะปูมันจะไม่สุกมันจะไม่สุกมันจะขาวเลยเวลานั่งจะขาวอันนี้เป็นของญี่ปุ่น